ามช่วงข่าวโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระเถรานุเถระและสวัสดีท่านผู้ชมค่ะพบกับชั่วโมงข่าว WBTV นะคะในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ค่ะวันนี้นะคะพบกันในวันอังคารที่6มีนาคมพุทธศักราช2561ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน4นะคะค่ะชั่วโมงข่าว WBTV ก็จะไปออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นค่ะวันนี้ดิฉันประภิพรพันธรักษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและทางรายการได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบูลกิจวิปัสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาค่ะนมัสการค่ะเจริญพรค่ะก่อนที่จะเริ่มข่าวในชั่วโมงแรกนะคะก็จะขอมีข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะขอเชิญร่วมงานส่งน้ำพระภิกษุสามเณรส่งน้ำอัฐิบรรพบุรุษประจำปี2561ที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2561นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะมีการแสดงพระธรรมเทศนานะคะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพุทธมนต์แล้วก็มีการร่วมกันส่งน้ำพระภิกษุสามเณรส่งน้ำอัฐิบรรพบุรุษนะคะท่านใดที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรศัพท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892092472ค่ะ0841342837และ0611516263นะคะค่ะและท่านผู้ชมสามารถรับชมนะคะรายการข่าวธรรมะต่างๆนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV นะคะได้ที่ช่องทางการรับชมนะคะGMMZ ช่อง175 PSI ช่อง239 InfoZ ThaiZ IdeaZ LeoTech นะคะกดไปที่ช่อง189นะคะและช่อง IPM นะคะกดไปที่ช่อง95ค่ะรวมทั้งสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.youtube.com/wbtv วัดยานนาวานะคะหรือรับชมทางออนไลน์ได้ที่ www.wbtvonline.com ค่ะค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะคณะทำงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมร่วมกันประชุมร่วมจัดทำกรอบแผนงานยุทธศาสตร์และรายงานสรุปผลการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อเตรียมประชุมในวันที่24มีนาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2561ที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมมอบหมายให้พระมงคลวชิรากรพระสุทธิรัตนบัณฑิตพระครูปลาสุวัฒนวชิรคุณและคณะทำงานสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมร่วมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์งานสาธารณสงเคราะห์โดยมีนายแพทย์ชาญวิทย์วสันธนารัตน์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสส.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ร่วมจัดทำกรอบแผนงานยุทธศาสตร์และรายงานสรุปผลการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2561ต่อมาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานในฐานะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยมอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาพร้อมพระธรรมวิทยากรและคณะทำงานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีประชุมทบทวนงานการเผยแผ่ทั้งการบรรยายธรรมการจัดอบรมค่ายคุณธรรมการเผยแผ่ทางสื่อรูปแบบต่างๆและการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อการปฏิบัติงานเผยแผ่บูรณาการกับงานสาธารณสงเคราะห์
พื่อให้มีแผนการทำงานและมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ถือว่าการประชุมนะคะร่วมกันเพื่อทำให้งานนั้นๆเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ถือว่านี่คือประโยชน์ของการประชุมค่ะพระอาจารย์ค่ะถือว่าเป็นคณะทำงานที่ตอนนี้ทางคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณสงเคราะห์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะเพราะว่าเป็นประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของพระสงฆ์ที่จะต้องช่วยพระสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์เองก็จะต้องช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นสื่อกลางนะเพราะว่าพระสงฆ์นั้นถือว่าเป็นนะบุคคลที่ทุกกลุ่มทุกฐานะทุกชนชั้นนะก็จะเข้าไปหาพระสงฆ์พระสงฆ์จึงเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนของคนทุกระดับนะเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะทราบถึงปัญหาอะไรต่างๆนั้นนะก็ต้องเข้าไปหาพระสงฆ์เพราะว่าไม่ว่าคนในระดับไหนก็แล้วแต่เมื่อเขามีปัญหานั้นเขาก็จะไปหาพระสงฆ์ค่ะนะแล้วพระสงฆ์ก็จะรับปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาแล้วก็เพื่อที่จะได้นำไปสอนไปแนะนำนะของคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นเพราะนั้นงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมานะปีที่แล้วค่ะก็มีปัญหาของน้ำท่วมค่ะทั่วประเทศนะทางคณะทำงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ก็ส่วนหนึ่งก็จะได้นำสิ่งของที่จะไปเยียวยาไปช่วยไปให้กำลังใจ คือเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยถ้าเป็นราชการเป็นทหารตำรวจอะไรก็อันนั้นก็ได้ช่วยในเรื่องของวัตถุด้วยแต่ว่าพอพระเข้าไปเนี่ยในเรื่องของวัตถุด้วยและในเรื่องของเยียวยาเรื่องของจิตใจสภาพของกำลังใจนั้นถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าชาวบ้านไปเนี่ยเห็นไม่ต้องมีสิ่งของนะเห็นพระเข้าไปถามทุกสุขเขาก็มีความสุขมีความสบายใจแล้วนะยิ่งมีญาติโยมก็ร่วมหลายๆท่านก็ร่วมนำสิ่งของมาบริจาคแล้วก็นำไปบริจาคให้ก็ทำให้เขาเรียกว่ามีความอุ่นใจนะว่าพระสงฆ์นะก็ได้ให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุสิ่งของแล้วก็ให้เรื่องของจิตใจด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกับสสส.เพื่อที่จะการที่พระสงฆ์ที่จะไปช่วยชาวบ้านนั้นนะพระสงฆ์ก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพและอะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าหากว่ามีการร่วมงานหลายๆหน่วยงานจริงๆก็สามารถจะเข้ามาร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ได้นะที่จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าบางลำพังพระสงฆ์ก็คงได้เรื่องธรรมะอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นอย่างสสส.เนี่ยเขาก็มีเครือข่ายค่อนข้างที่จะกว้างขวางหลายรูปแบบที่จะได้นำมาบูรณาการร่วมกับพระสงฆ์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะเพราะว่าธรรมดาถ้าเป็นราชการอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งความคล่องตัวก็อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าสสเนี่ยเขาทำงานค่อนข้างเร็วแล้วว่ามีเครือข่ายค่อนข้างที่จะมากประขั้นตอนต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนั้นก็จะง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ท่านก็อยู่ประจำอยู่แล้วมีทั่วประเทศทั่วทุกภาคอยู่แล้วนะถ้าหากว่าได้มาร่วมกันตรงนี้ก็จะทำให้ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความลำบากได้เร็วขึ้นค่ะไปต่อกันที่ข่าวพระเถระคณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสดุจกิจค่ะพระเถระคณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูร
ที่อาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาพระธรรมทูตในอินเดียเนปาลและองค์กรต่างๆจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลโดยมีพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค10เจ้าวาดวัดสเกตราชวรมหาวิหารและในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมกันนี้พระเถระคณะสงฆ์ผู้ร่วมโครงการ125รูปและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้พระพรหมสิทธิ์ได้กล่าวให้โอวาทอันเป็นแนวทางแก่คณะผู้อบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ใจความสำคัญว่าท่านทั้งหลายที่ขันอาสาทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการท้าทายชีวิตครั้งสำคัญเพราะโอกาสนี้หาได้ไม่ง่ายต่อการทำงานเพื่อพุทธศาสนาและเพื่อตัวเองดังนั้นพระธรรมทูตจะทำหน้าที่สมบูรณ์ก็ให้ยึดหลัก2ประการคือ1ต้องกล้าคือกล้าทำงานกล้าแสดงออก2ต้องเสียสละการเสียสละสำคัญหากไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานนี้ได้ในขณะที่พระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามในฐานะประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศกล่าวถึงการอบรมครั้งนี้ว่าสำหรับโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ของมหานิกายจัดขึ้นระหว่างวันที่3มีนาคมถึง2มิถุนายน2561โดยเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการซึ่งจะแบ่งเป็นภาควิชาการและภาคปฏิบัติโดยจะมีพระวิทยากรที่มีประสบการณ์มามอบความรู้ทั้งเรื่องของกฎหมายวัฒนธรรมเนื่องจากต้องเข้าไปทำงานร่วมกับท้องถิ่นนั้นๆซึ่งจะมีพระธรรมทูตในต่างประเทศมามอบประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอาทิจากสหรัฐอเมริกาจากสหราชอาณาจักรและจากนิวซีแลนด์เป็นต้นนอกจากนี้ยังจะได้เพิ่มเติมในเรื่องของภาษาอังกฤษการเรียนวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้มใน1เดือนหากตกก็จะคัดออกทันทีพร้อมกับให้ศึกษางานด้านสาธารณูปการศึกษางานเผยแผ่ของพระธรรมทูตประเทศอินเดียเนปาลลงปฏิบัติงานในด้านอาสาบริการสังคมการเข้าศึกษาดูงานยังวัดตัวอย่างรวมไปถึงการรับฟังบรรยายจากพระเถระซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระพรหมวชิรยานวจานวาผู้ก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แนวทางแก่พระธรรมทูตก่อนปฏิบัติงานจริงเราก็จะมีการอบรมในภาควิชาการคือการให้ประสบการณ์แล้วก็มีการเสวนาซักถามโดยท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆมาอย่างเช่นในด้านกฎหมายของแต่ละประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายท้องถิ่นหรือในกรณีของตัวอย่างพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานในแต่ละภูมิภาคยกตัวอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาก็ดีสหราชอาณาจักรก็ดียุโรปก็ดีหรืออย่างนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของท้องถิ่นรวมถึงกฎหมายท้องถิ่นนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการอบรมเรื่องภาษาเพื่อเติมศักยภาพให้ท่านพระธรรมทูตได้ทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการอบรมพื้นฐานทางพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งใช้เวลา1เดือนเต็มๆการปฏิบัตินี้ใช้การปฏิบัติที่เข้มงวดมากนะตลอด24ชั่วโมงพร่องไม่ได้ตกไม่ได้นะก็ถือว่าให้ออกไปเลยนะซึ่งอันนี้มีการตกจากการปฏิบัตินี้มาแทบทุกรุ่นเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้เบื้องต้นสำหรับงานสาธารณูปการเช่นการออกแบบหรือการอ่านแบบหรือการดีลการติดต่อกับช่างกับวิศวกรเป็นต้นนะหรือเรื่องกฎหมายท้องถิ่นนั้นๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะซึ่งหลายแห่งก็ต้องมีลายเส้นเป็นต้นนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะพาเดินทางไปดูงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ประเทศอินเดียเนปาลและนอกจากนั้นก็ยังต้องฝึกตนเป็นอาสาสมัครสำหรับทำงานบริการสังคมอย่างเช่นในงานพิธีประสาทปริญญาประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13พฤษภาคม
และนอกจากนั้นก็ยังจะต้องเดินทางไปดูสถานที่ที่สำคัญในวัดต่างๆซึ่งเป็นวัดตัวอย่างในการพัฒนาอย่างเช่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งเป็นวัดที่มีมรดกโลกวัดประยุรงสาวาสซึ่งเป็นวัดที่ได้รับรางวัลการบูรณะพระเจดีย์ให้เป็นได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกแล้วก็วัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามเป็นต้นนะฮะแล้วนอกจากนั้นเขายังได้ฟังจะได้ฟังธรรมะความประสบการณ์จากพระคุณหลวงพ่อพระพรหมพัชยานที่วยนาวาด้วยซึ่งกำหนดไว้ในวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเราเป็นโอกาสที่หลวงพ่อพระพรหมพัชยานเนี่ยท่านเป็นผู้เบื้องต้นในการอุปถัมภ์การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศตั้งแต่รุ่นที่1เมื่อ2พุทธศักราช2538เป็นต้นมานะท่านก็ได้มาบรรยายให้ทุกปีเพราะท่านถือว่าเป็นรูปที่สำคัญในการตั้งองค์กรสัมปชัญญะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาค่ะไปกันที่ข่าวรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดอบรมพระสอนศีลธรรมยุคใหม่แนะพัฒนาตนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสู่สังคมระดับพรีเมียมพัฒนานวัตกรรมการสอนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2561ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชวรมุนีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับพระสอนศีลธรรมยุคใหม่เป็นการพัฒนาสมรรถนะการสอนออกแบบการสอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นการเพิ่มทักษะการสอนใน Active Learningพระราชวรมุนีกล่าวว่ามีการตั้งประเด็นไว้2ตัวชี้วัดคือ1คอยดูติดตามคุณลักษณะของครูพระที่พึงประสงค์2ศักยภาพของพระสอนศีลธรรมยุคใหม่เราจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการที่เราจะไปเป็นครูไปฝึกมนุษย์นั้นเราต้องมีการพัฒนาตนซึ่งส่วนมากทุกรูปเคยเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือกำลังศึกษาอยู่โดยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนวลักษณ์9ประการคือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้นำด้านจิตและปัญญามีทักษะด้านภาษามีศรัทธาอุทิศตนรู้จักเสียสละรู้เท่าทันสังคมสั่งสมโลกทัศน์พัฒนานวัตกรรมดังนั้นการเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นนวัตกรรมการสอนซึ่ง Active Learning เป็นการสอนแบบเชิงรุกสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือทำด้วยตัวผู้เรียนเองทำให้ผู้เรียนกล้าคิดเราเป็นผู้สอนไม่ใช่ใส่แต่ความรู้ให้ผู้เรียนเท่านั้นแต่ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อเกิดทักษะในการเรียนรู้ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายคือความรู้คู่คุณธรรมขอบคุณ Facebook กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะพระอาจารย์คะด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทในสังคมแล้วก็การใช้นวัตกรรมมาควบคู่ในการสอนศีลธรรมถือว่าจะทำให้เข้าถึงคนทุกคนแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนต่างๆนั้นนะตอนนี้ก็ต้องการพระสอนศีลธรรมเข้าไปช่วยสอนก็ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็ทำ MOU กับโรงเรียนนะเพื่อที่จะให้เด็กนั้นได้เรียนธรรมศึกษาไปด้วยก็จึงขาดแคลนพระเพราะนั้นการอบรมพระสอนปัจจุบันก็ถือว่าจำเป็นแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะเข้าไปช่วยที่จะได้ผ่อนแรงได้เบาขึ้นและเด็กก็จะได้มีความสนใจเพราะว่าปัจจุบันนี้มีสื่อค่อนข้างมากที่จะนำไปสอนก็ถ้าหากว่ายังแบบเดิมก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากเด็กๆแต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยที่จะเป็นสื่อทำให้เด็กสนใจมากขึ้นนะก็เพราะปัจจุบันนี้บางโรงเรียนเนี่ยเขาบังคับเด็กอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้เด็กบังคับเด็กโดยตรงมันก็ไ
ไม่เกิดความประทับใจไม่เกิดการอยากใฝ่รู้ใฝ่เห็นแต่ถ้าหากว่ามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เขาอยากรู้อยากเห็นอยากค้นคว้าซึ่งปัจจุบันนี้การค้นคว้าก็จะง่ายมากกว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนเราจะไปหาอุปกรณ์หาองค์ความรู้ต่างๆยากแต่ปัจจุบันนี้ง่ายแต่เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้เป็นแรงจูงใจนะให้เด็กนั้นได้มาศึกษาได้ค้นคว้าและที่สำคัญก็คือว่าได้นำมาปฏิบัตินะซึ่งถ้าเด็กได้เข้าถึงตรงจุดนี้ปัญหาของเด็กๆหลายๆอย่างที่พ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนถึงคุณครูที่นะปวดหัวกันอยู่ทุกวันนี้นะเรื่องความประพฤติต่างๆก็จะน้อยลงไปถ้าหากว่าเขาได้ศึกษาได้เข้าใจธรรมะและนำธรรมะมาปฏิบัติก็จึงอนุโมทนานะพระนิสิตนะที่พระไปสมัครเป็นครูพระสอนศีลธรรมนะเรียกว่าพระที่ไปสอนศีลธรรมนะส่วนมากก็หนึ่งก็เป็นพระนิสิตด้วยเรียนด้วยแล้วก็ทำงานที่วัดด้วยแล้วก็มีเวลาที่จะไปสอนเด็กด้วยก็ถือว่าท่านมีความเสียสละมากเลยทีเดียวนะเพราะว่างานหลวงงานราชงานวัดงานโรงเรียนก็ไม่ขาดก็ต้องอนุโมทนาแล้วก็คิดว่าโรงเรียนต่างๆก็น่าจะได้ส่งเสริมพระเพื่อที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องของคุณธรรมมาเมื่อเด็กมีความรู้คู่คุณธรรมคุณครูก็จะสบายใจไปด้วยค่ะค่ะไปกันที่ข่าวร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมเสร็จเรียบร้อยเตรียมนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเผยปรับแก้มาตรา24และ25ใหม่หลังกระทรวงศึกษาธิการท้วงติงเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2561นายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมเนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในอนาคตอย่างไรก็ตามในส่วนของกองพุทธศาสนาศึกษานั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอไปยังนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการพิจารณาและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทางนี้หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมขั้นตอนต่อไปฝ่ายนิติบัญญัติจะพิจารณากลั่นกรองก่อนประกาศใช้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยปรับเนื้อหาในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการไม่เห็นด้วยในมาตรา24และ25ใหม่ซึ่งคณะกรรมการจัดทำร่างได้ตัดมาตรา3ที่ระบุว่าให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2527ข้อ2พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาฉบับที่2พุทธศักราช2540และมาตรา24ที่ระบุว่าให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงชั้นเปลี่ยนธรรม9ประโยคมีวิทยฐานะระดับปริญญาตรีออกและแก้ไขมาตรา25จากร่างเดิมที่ระบุว่าให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดมีวิทยฐานะดังต่อไปนี้ 1. ชั้นปริยัติธรรม5ประโยคมีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี 2. ชั้นปริยัติธรรม7ประโยคมีวิทยฐานะระดับปริญญาโท 3. ชั้นปริยัติธรรม9ประโยคมีวิทยฐานะระดับปริญญาเอกเป็นระบุว่าให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดให้มีวิทยฐานะระดับใดๆโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาเถรสมาคมขอบคุณเว็บไซต์
เดลินิวค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมที่มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่ามีการปรับแก้ในเรื่องไหนบ้างค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพระสงฆ์ท่านก็เรียนเยอะค่ะเมื่อได้เรียนเยอะแล้วเนี่ยถ้ามีการยกวิทยาฐานะนะให้ดีขึ้นแล้วก็มีหลักสูตรที่จะเพิ่มเติมอย่างเช่นที่ว่าเรียนทำ5ประโยคเท่ากับปริญญาตรีแล้วก็แต่ก็ต้องเพราะว่าเรียนบาลีแล้วก็จะเป็นบาลีล้วนๆแต่ก็เพื่อที่จะให้ทันกับยุคทันกับทันสมัยก็ต้องมีการเรียนศึกษาทางสามัญเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อที่จะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลาเรียนบาลีมากเท่าถ้าหากว่าจะย้อนกลับมาเรียนในระดับม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 อีกแล้วค่อยไปต่อปริญญาตรีอีกก็จะสูญเสียเวลาไปเพราะฉะนั้นว่าท่านก็เรียนเยอะมาแล้วบาลีเรียนทำ5ประโยคแล้วก็ถ้าจะเพิ่มฝ่ายสามัญอีกสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะมีวิทยาฐานะระดับปริญญาตรีปริญญา7ปริญญาธรรม7ประโยคยกวิทยาฐานะเท่ากับปริญญาโทก็มีหลักสูตรที่เพิ่มเติมเพราะอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาทางด้านฝ่ายโลกทางด้านกระทรวงศึกษานะที่จะได้ยกฐานะตรงนี้ก็จะทำให้พระสงฆ์นั้นท่านได้ท่านเรียนมากอยู่แล้วแต่เพิ่มอีกนิดหน่อยก็สามารถที่จะไปเรียนต่อระดับสูงขึ้นมาแล้วก็จะได้พัฒนานำสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษานำมาพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็คิดว่าคงน่าจะผ่านไปด้วยดีนะถ้าผ่านไปด้วยดีก็คือสามารถยกระดับการศึกษาของพระนั้นนะให้ดีขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นค่ะไปกันที่ข่าวรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่6จังหวัดแพร่ค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2561เวลา9นาฬิกาที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองจังหวัดแพร่พระครูถาวรรัตนานุกิจประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่6เป็นประธานสงฆ์นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกล่าวเปิดโครงการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญในการจัดทำบัญชีการเงินและพัสดุโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยมีนายณัฐกรจิรภักดิ์พงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขออภัยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่กล่าวรายงานในการนี้มีผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่6เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่จังหวัดน่านพะเยาและจังหวัดลำปางนะคะเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน140รูปคนจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะขอบคุณ Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะค่ะความสำคัญในการจัดทำบัญชีการเงินและพัสดุเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะพระอาจารย์ก็ถือว่าจะได้พัฒนาบุคลากรที่ดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรต่างๆในสำนักงานของพระปริยัติธรรมค่ะญาติโยมบางท่านอาจจะไม่ทราบนะว่าการศึกษาของพระมียังไงบ้างก็คือแต่เดิมก็มีนักธรรมบาลีนะที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็มีอภิธรรมบ้างนะมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งบ้างแต่ปัจจุบันนี้ก็แพร่หลายเรื่องปริยัติธรรมแผนกสามัญนะแผนกสามัญก็คือว่านอกจากจะเรียนบาลีเรียนธรรมะเรียนเกี่ยวกับศาสนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิชาสามัญเหมือนนักเรียนทั่วไปที่เรียนกันเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มีความรู้ทางโลกคู่กับทางธรรมเมื่อจบปริยัติสามัญแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือว่าบางท่านอาจจะลาสิกขาไปก็สามารถที่จะไปเรียนต่อระดับมัธยมปลายหรือระดับมหาวิทยาลัยได้เนี่ยก็คือเป็นแผนกสามัญนะซึ่งก็มีทั่วประเทศนะก็ถ้าเป็นบาลีเนี่ยก็จะเรียนช่วงบาลีอย่างเดียวนักธรรมอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นปริยัติสามัญนั้นน่ะก็จะมีทั้งบาลีนักธรรมแล้วก็วิชาสามัญวิชาทางโลกทั่วไปด้วยเพื่อให้ภิกษุสามเณรนั้นมีความรู้ทั้งทางธรรมก็รู้ทางโลกก็รู้เพื่อที่จะได้นำคำสอนน่ะพูดเป็นภาษาเดียวกันกับชาวบ้านได้นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อมีการเรียนการสอนอย่างนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อะไรแผนกต่างๆเพื่อที่จะทำให้เข้าระบบก็ต้องมีการอบรมการนำไปปฏิบัตินะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นพระท่านก็สอนอย่างเดียวนะก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องสอนแล้วก็ต้องทำหน้าที่คอยดูแลเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่เป็นคฤหัสถ์ที่มาดูแลด้วยเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนากลุ่มของโรงเรียนพระปริยัติที่ทำแผนกสามัญนะก็ถือว่าจะได้ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพมาสิ่งไหนที่มันยังไม่รู้ก็จะได้รู้ก็จะทำให้การทำงานนั้นเกิดความเรียบร้อยมากขึ้นค่ะช่วงแรกพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134หมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือ www.tpipoline.co.th ปฏิวัติวงการก่อสร้างไทยด้วยกระเบื้องหลังคาตรา TPI รุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตด้วยความหนาถึง6มม.กว้าง93เซนติเมตรและความยาวถึง1เมตร20เซน1เมตร50เซนทำให้สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสมไร้ใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพรุ่นพรีเมียมโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งลดความร้อนได้มากกว่า10องศาทนไฟไหม้ได้เกินกว่าครึ่งชั่วโมงทำให้ไฟไหม้ดับเองได้รักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากไฟไหม้สามารถลดค่าประกันภัยได้ติดตั้งไวช่วยประหยัดค่าแปรและค่าแรงในการเหมามุงและเพื่อเพิ่มความสวยงามกระเบื้องหลังคา TPI รุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีแข็งแรงราคาประหยัดกว่ากระเบื้องเซรามิกอีกทั้งยังลดความร้อนได้ถึง19องศากระเบื้องทั้ง2รุ่นมีสีให้เลือกถึง6สีได้แก่แดงเรืองรองเขียวมหาสมุทรฟ้าน้ำทะเลอิฐศิลาสีขาวนวลจันทร์และน้ำตาลเปลือกสนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือทาง www.tpipoline.co.th W คือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเกื้อโลกาWBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อย
แล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีแกนกับไวโซย่าค่ะทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะค่ะพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณมอบวุฒิบัตรนักธรรมสนามหลวงแก่สามเณร6รูปที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรีได้ที่วัดไทยพุทธคยาค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2561เวลา 8:00 นพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์อินเดียเลขาธิการพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลมอบวุฒิบัตรและปิดการสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศและสนามสอบณสนามสอบแดนพุทธภูมินะคะปีนี้มีสามเณรจากวัดไทยสิริราชคฤห์สอบผ่านนักธรรมชั้นตรีได้6รูปเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอินเดียที่วัดไทยสิริราชคฤห์และในสายงานได้สนับสนุนสามเณรชาวอินเดียให้มาบวชและสนับสนุนให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งสนับสนุนการด้านพระพุทธศาสนานักธรรมและบาลีสืบต่อไปค่ะขอบคุณ Facebook วัดไทยสิริราชคฤห์จากอินเดียค่ะค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะพระอาจารย์สามเณรอินเดียสามารถสอบนักธรรมสอบผ่านนักธรรมชั้นตรีได้ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะกับสามเณรทั้ง6รูปที่สามารถที่จะสอบตามหลักสูตรก็คือจะเป็นกำลังสำคัญนะถ้าเขาได้ศึกษานักธรรมตรีตัวเอกจนถึงบาลีเนี่ยที่จะเพราะเขาเป็นชาวอินเดียจริงๆแล้วก็ได้เรียนธรรมะนะซึ่งเป็นหลักสูตรของในเมืองไทยเนี่ยไปเปิดที่อินเดียแล้วก็สามารถสอบผ่านได้ก็จะเป็นกำลังหลักในการที่จะไปแผ่ศาสนาที่อินเดียเพราะว่าที่อินเดียเป็นหลักสูตรของถ้าเป็นของราชการอินเดียก็คงไม่มีแต่วัดไทยก็ไปสร้างก็หลายวัดแล้วก็มีการส่งเสริมให้ชาวอินเดียน่ะเข้ามาบวชเรียนซึ่งปัจจุบันนี้ก็มากขึ้นและการที่เขาได้สามารถที่จะสอบทำสนามหลวงเนี่ยก็ถือว่าใช้หลักสูตรเดียวกับที่พระเนนภิกษุสามเณรในเมืองไทยได้สอบเหมือนกันก็ต้องน่าอนุโมทนาแล้วก็น่าสนับสนุนนะก็เพราะเขาเป็นคนอินเดียจริงๆและเรียนที่อินเดียแล้วต่อไปก็จะเป็นกำลังสำคัญให้กับพระศาสนาที่อินเดียด้วยค่ะค่ะไปต่อกันที่ข่าวนี้นะคะคณะสื่อมวลชนนครนายกร่วมกันทำความดีทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายกค่ะที่ตึกสองโรงพยาบาลนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกคณะสื่อมวลชนนครนายกสถานีโทรทัศน์และสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายกโดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่นางพยาบาลพาเข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้ววันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติในประเทศไทยตรงกับวันที่5มีนาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยหรือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยปัจจุบันข่าวสารข้อมูลนะคะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนนะคะเพื่อเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันแต่ว่าความจำเป็นดังกล่าวค่ะก็ไม่ใช่เนื้อหาของข่าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคนที่ทำหนังสือพิมพ์หรือว่าคนที่ทำหน้าที่นักข่าวก็มีความสำคัญในฐานะคนกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนไปยังผู้ชมแล้วก็ผู้อ่านด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณสมบัติเนินใหม่ผู้สื่อข่าวจากจังหวัดนครนายกค่ะขออนุโมทนาบุญกับคณะสื่อมวลชนนครนายกที่ได้ร่วม
กิจกรรมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วพระสงฆ์ที่อาพาธอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนั่นน่ะนอกจากจะเป็นคณะสื่อมวลชนคณะอื่นก็สามารถที่จะไปทําบุญให้การอุปถัมภ์ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะซึ่งการได้ดูแลพระสงฆ์อาพาธนั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าใครที่ได้ดูแลพระสงฆ์อาพาธก็เท่ากับว่าดูแลพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธนะอยู่ที่ไหนอย่างบางทีจะทำบุญในวาระครบรอบอะไรต่างๆเนี่ยปีหนึ่งก็หาโอกาสไปที่โรงพยาบาลที่มีพระสงฆ์อยู่ที่อาพาธอยู่น่ะไปร่วมไปทำบุญกันตรงนั้นก็ได้เพราะบางคนบางท่านก็ไม่คุ้นเคยกับวัดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้เป็นหมู่เป็นคณะกันได้ตามบริษัทตามองค์กรต่างๆในโอกาสครบรอบของการก่อตั้งบริษัทหรือองค์กรต่างๆนอกจากไปวัดก็ไปโรงพยาบาลด้วยก็ได้ค่ะก็แต่ถ้าไปตามวัดต่างๆก็ต้องแจ้งไว้ล่วงหน้าค่ะเพราะบางคนไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าจะไปทำบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีจะไปทำบุญก็พระมีจำนวนน้อยก็ไม่เพียงพอเราก็ต้องแจ้งไว้ก่อนแต่ถ้าโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะสำรวจก่อนก็ได้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้มีพระสงฆ์อาพาธมารักษาตัวนะกี่รูปนะแล้วก็ได้จัดถวายแล้วก็คนที่อยู่ในโรงพยาบาลบางทีก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมทำบุญด้วยนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอนะคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลบางทีไม่ค่อยมีเวลานะที่จะไปทำบุญถ้ามีผู้นำบุญไปทำตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ร่วมอนุโมทนาแม้แต่ตามบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆก็เช่นเดียวกันก็น่าจะได้ทำบุญด้วยนะเพราะว่าการทำบุญอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กรแล้วเนี่ยในหมู่คณะแล้วเนี่ยก็จะได้ทำบุญร่วมกันเพราะบางทีบริษัทห้างร้านสมมติมีพนักงานเป็นร้อยอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันหลายหรือละหรือเป็นสิบยี่สิบสามสิบคนเนี่ยว่าตื่นเช้ามาก็ต้องรีบละรีบก็ไปเข้าไปทำงานนะมันไม่มีเวลาที่จะได้ไปทำบุญพอตอนเย็นเลิกปุ๊บมันก็หมดเสร็จละที่จะไปถวายอาหารนอกจากถวายเป็นสังฆทานเป็นของแห้งอะไรต่างๆแต่ถ้าหากในรอบปีในรอบวันเกิดของบริษัทการก่อตั้งบริษัทหรือในองค์กรอย่างเนี้ยได้นิมนต์พระไปฉันแล้วก็ถวายสังฆทานอะไรอย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่มีเวลาที่จะทำบุญและยิ่งอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กรเดียวกันจะได้ทำบุญร่วมกันบางทีมันก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆนั้นก็คงต้องจัดนะแต่เป็นปีใหม่เป็นตรุษจีนหรือเป็นสงกรานต์หรือจะเป็นวันครบรอบบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ปีหนึ่งสักครั้งสองครั้งก็ยังดีก็เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรนั้นๆน่ะจะได้ทำบุญร่วมกันค่ะไปกันที่อำเภอพรเจริญนะคะจัดงานบุญพระเวทเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2561นะคะเวลา 9:30 นนายสุรศักดิ์เกษมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระวิชัยธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬเจ้าอาวาสวัดเสกาเจติยารามร่วมประกอบพิธีงานบุญพระเวทฝั่งเทศมหาชาติณวัดเทพนิมิตหมู่ที่2ตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬโดยมีกิจกรรมในงานมากมายนะคะรวมทั้งเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาไฮไลท์ของงานอยู่ที่ขบวนแห่ผ้าพระเวทที่ยาวที่สุดในโลก 1.5 กิโลเมตรค่ะและขบวนแห่นางรำยิ่งใหญ่อลังการยาวกว่า 2.5 กิโลเมตรนะคะใช้ช้างจำนวน 10 เชือกค่ะงานบุญพระเวทอำเภอพรเจริญจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2561ที่วัดเทพนิมิตหมู่ที่2ตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีของชาวอำเภอพรเจริญและจังหวัดบึงกาฬเป็นการบูรณาการวัฒนธรรมประเพณีเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอพรเจริญชาวอำเภอพรเจริญมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม
และเก่าแก่ของตนเองนะคะเช่นการแต่งกายด้วยผ้าลายผ้าของชาวจังหวัดบึงกาฬค่ะขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬค่ะค่ะก็เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สืบทอดกันมายาวนานนะคะพระอาจารย์ก็ถือว่าอลังการมากนะโอ้โหเป็นเขาบอกแห่ผ้าพระเวทที่ยาวที่สุดในโลกยาวถึง 1.5 กิโลโอ้โหก็ถือว่ายาวมากผ้าผ้าพระเวทก็จะเป็นภาพของพระเวสสันดรนะยาวมากเลยก็จะเป็นภาพในแต่ละกันก็จะมีภาพของเหตุการณ์ในเรื่องของพระเวสสันดรและมีขบวนยาวถึง2กิโลกว่าก็ถือว่ายาวมากแล้วใช้ช้างถึง10เชือกก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นการสืบสานประเพณีแล้วก็คนทั่วประเทศโดยเฉพาะทางอีสานนะเขาถือว่าสำคัญมากบุญพระเวทเขาเรียกบุญพระเวทก็จะได้ทำบุญจึงกล่าวกันว่าใครที่ได้ฟังเทศมหาชาตินะครบทั้ง13กันคนนั้นไม่ไปสู่อบายภูมิก็คือถ้าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายแล้วก็ไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานและการเทศฟังเทศมหาชาตินี่จะเห็นได้ว่าจะแตกต่างจากการฟังเทศอย่างอื่นนอกจากการแต่งตัวการมีขบวนต่างๆมากมายการตกแต่งสถานที่ก็มีความสวยงามมีความสมบูรณ์ด้วยผลหมากรากไม้มากมายก็เรียกว่าในถิ่นไหนตอนไหนที่เขามีผลไม้ที่ออกดอกออกผลก็จะเอามารวมกันมาตกแต่งสถานที่ก็จึงถือว่าเป็นบุญใหญ่ของแต่ละแห่งที่ได้จัดงานบุญพระเวทก็ใครที่อยู่ใกล้ตรงนั้นก็สามารถที่จะได้ไปฟังได้แล้วก็ถ้าตรงไหนจัดเรายังไม่เคยไปฟังก็ไปฟังใครที่เคยไปฟังแล้วก็ต้องไปฟังอีกแล้วต้องจับประเด็นว่า13กันนั้นนะประเด็นสำคัญอยู่อย่างไรมากนะซึ่งถือว่าเป็นชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรสอนโคตรเสร็จแล้วก็จะไปเป็นเทพชั้นดุสิตจากเทพชั้นดุสิตอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรายุคปัจจุบันเนี่ยเป็นพระเวสสันดรเสร็จแล้วก็ไปอยู่ชั้นดุสิตไปอยู่ชั้นดุสิตแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตรัสรู้ก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้ในการฟังเทศมหาชาติก็ครบบารมีทั้ง30ทัศค่ะหรือบารมี10นะก็แต่เราก็จะเน้นในเรื่องของทานค่ะนะว่าพระเวสสันดรนั้นยิ่งด้วยการให้ทานก็ไปฟังกันแล้วก็จับประเด็นจับธรรมะที่เราได้ฟังนั้นมาประพฤติปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่าได้ฟังธรรมได้บุญด้วยได้กุศลค่ะคำว่าบุญก็คือชำระกิเลสนะชำระกิเลสทำกุศลก็คือได้ความฉลาดเรียกว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างแท้จริงค่ะสำหรับช่วงท้ายของรายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะก็ขอให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดข้อทำกับท่านผู้ชมค่ะก็ในช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบแล้วแต่ก็อาจจะมีฝนมีพายุอะไรมาบ้างค่ะเราก็ต้องตรวจสอบอากาศนะตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยเนื่องจากว่าบางทีก็ร้อนมากพอมาเจอฝนก็เย็นก็อาจจะไม่สบายเราก็ต้องจะไปที่ไหนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะให้พร้อมทั้งกันร้อนกันฝนเพื่อความไม่ประมาทก็จะได้มีสุขภาพดีอากาศร้อนก็อย่าทำให้ใจร้อนทำให้ใจเย็นๆนะก็อาหารการทานอาหารต่างๆก็ต้องพิจารณาว่าอาหารอะไรที่เป็นธาตุร้อนเกี่ยวกับร้อนๆแล้วก็เบาๆไว้บ้างค่ะก็จะได้ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนะเพราะว่าและบางทีอาหารในช่วงฤดูร้อนก็อาจจะเสียได้ง่ายเราก็ต้องดูให้ดีถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะมีปัญหาต่อสุขภาพก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้พิจารณาว่าการที่เปลี่ยนฤดูทุกครั้งถ้าเราไม่ได้ดูแลร่างกายก็จะทำให้
มีปัญหาร่างกายเพราะนั้นเราต้องดูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะได้มีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจต่อไปค่ะวันนี้นะคะชั่วโมงข่าว WBTV นะคะต้องกราบขอบพระคุณพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวานะคะที่วันนี้ท่านมาให้ข้อคิดข้อธรรมกับท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันประพิมพรพันธรักษ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมพระครูวิทิตปัญญาพรวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคุณนาฏนดาเจียงกองโคคุณพันนีธีรานุสนคุณแสงศูนย์อินทยาตสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134